านผู้ชมครับมาช่วยเหลือกันต่อนะคะก็จะเป็นเรื่องของที่อำเภอโพตากจังหวัดหนองคายกันบ้างนะชมรมผู้สูงอายุที่นั่นนะฮะเขาบอกว่าลำบากใจอย่างยิ่งเนื่องจากว่าตอนนี้นะฮะเขามีการจัดตั้งกันนะฮะเป็นชาปนกิจสงเคราะห์นะคะแล้วก็มีการรับสมัครสมาชิกปรากฏว่าเกิดปัญหาขึ้นค่ะคณะกรรมการที่บริหารงานบริหารอย่างไรไม่ทราบนะฮะเงินหายไป30กว่าล้านนะฮะสมาชิกจะเป็นลมนะเพราะส่วนมากเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยค่ะผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณอภิคณาบุราริศรายงานค่ะกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านดอนไผ่ตำบลโพนทองอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อพลตำรวจตรีสุรชัยสังคพัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายเพื่อขอให้เร่งรัดคดีกรณีเงินกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ของชมรมผู้สูงอายุบ้านดอนไผ่ซึ่งมีสมาชิกเกือบ 2,000 คนซึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่าเงินของกองทุนนั้นหายไปกว่า30ล้านบาทสมาชิกจึงเข้าแจ้งความเอาผิดต่อคณะกรรมการชมรม9คนนางปิ่นชัยสารีตัวแทนสมาชิกชมรมเปิดเผยว่าช่วงประมาณวันที่9มีนาคมได้มีสมาชิกเข้าแจ้งความว่าคณะกรรมการกองทุนชมรมผู้สูงอายุบ้านดอนไผ่ไม่จ่ายเงินให้กับสมาชิกกองทุนมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว300คนได้เงินชาปนกิจจริง250คนและยังมีอีก5ศพที่ยังไม่ได้รับเงินซึ่งกฎระเบียบของชมรมมีระยะเวลาส่งเงิน8ปีโดยสมาชิกจะจ่ายเงินประมาณ 20,000 บาทต่อกรมธรรม์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมคณะกรรมการกองทุนได้7คนต่อมาเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาอัยการมีหนังสือให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมเนื่องจากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายกล่าวว่าได้สั่งการให้ทีมสืบสวนและสอบสวนจากตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายจำนวน20นายลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรโพตากช่วยทำสำนวนคดีร่วมกับตำรวจในพื้นที่โดยมีพันตำรวจเอกสุรวุฒิอุรชัดรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายเป็นหัวหน้าชุดทำงานแต่เมื่ออัยการมีคำสั่งเช่นนี้ก็จะสั่งการให้เพิ่มพนักงานสอบสวนเป็น40นายเร่งสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมและทำข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้านเพื่อส่งสำนวนสั่งฟ้องให้อัยการพิจารณาเร็วที่สุดและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสรุปรายรับของชมรมผู้สูงอายุบ้านดอนไผ่มีจำนวนสมาชิกประมาณ 2,000 คนยอดค่าสมัครคนละ 1,000 บาทรวมจะมีเงินค่าสมัครประมาณ2ล้านบาทซึ่งให้สมาชิกชำระรายเดือนละ200บาทต่อคนจึงมีรายรับเดือนละ 400,000 บาทหากรวม1ปีจะมียอดเงินทั้งหมด 4,800,000 บาทส่วนการก่อตั้งชมรมแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2552ถึงเดือนมีนาคม2563ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมด10ปีและพบว่าไม่ได้จดทะเบียนกองทุน